กลับมาแก้ปมในใจเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าตั๋วที่เรามานั่งราคาประมาณ200ปอนด์สวัสดีครับทุกคนครับเกมเยือน EP นี้นะฮะนี่เป็น EP ที่กลับมาแก้ปมในใจเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมาเรียนที่นี่ใช่ไหมแต่ไม่มีปัญญาซื้อบัตรในการดูบอลตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อก็เกาะมาเหมือนกันไม่มีปัญญาซื้อบัตรดูเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับแต่วันนี้จะได้ไปดูเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจ์แล้วกับชายคนนี้ตื่นตื่นนี่คือโรงแรมเหรอนอนโรงแรมที่เป็นฮาร์ดร็อกเก่าแล้วก็มีพับอยู่ข้างล่างด้วยนะคนเยอะมากความพีคก็คือพอวันนี้มันเป็นวันที่เป็นนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคนในเมืองเนี่ยก็จะแห่กันใส่เสื้อบอลทีมที่ตัวเองจะไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนแน่ดูแล้ว นี่โรงแรมเราพักอยู่ตรงไฮพาร์คเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยทูบนะครับรถไฟใต้ดินที่เป็นอันเดอร์กราวด์ของที่อังกฤษแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สนามแซฟฟอร์ดบริดจ์แล้วนะครับจะพาทุกคนค่อยๆเดินกันไปและที่สำคัญคือโคตรดีของวันนี้คือการที่เราเดินทางร่วมกับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้เราจะได้นั่ง hospitality แปลว่าอะไร hospitality ลองแปลว่ามันเป็นโรงพยาบาลใช่มันเป็นโรงพยาบาลที่มีคนเข้าไปนั่งแล้วก็คนก็จะนั่งได้หลายคนก็จะเชียร์บอลกันสนุกสนานทุกคนก็จะมีความสุขมากนะสุดท้ายแล้วก็มันจะสั้นไปไหมไม่เบรกเลยเอ้ยนี่แต่ดีบอลอัชนี่นั่นแหละได้นั่ง hospitality ด้วยแล้วก็บรรยากาศความพิเศษนี่ความจริงความรู้เลยนะความพิเศษของ hospitality คือมันจะมี3เลเวลเลเวลแรกจะมีอาหารกับครบเต็มที่เลเวล2มีแต่เบียร์เลเวลที่3มีน้ำไม่มีขันไม่มีอะไรใช่เลเวลที่3มีน้ำไม่มีขันบ้าบอคอแตกเลเวลที่3ก็คือธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าทุกเลเวลจะมีหนังสือโปรแกรมฟรีหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อแต่ความพิเศษคือมันจะเข้าสนามได้ก่อน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ขี้จะเยี่ยวจะขี้จะปี้หมานอนเหี้ยได้หมดเลยเช็คเดินทางก่อนนะทุกคนนะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนก็ไปฟูลแลมนะใช่พี่ก็คือไปเปลี่ยนสายที่นอตติงฮิลเกตนี่เราไปอยู่ที่แอนดี้แกรลโคตรคลาสสิกนี่คืออันเดอร์กราวด์ของประเทศอังกฤษนะครับที่มีไปมากนานกว่ากี่ปีครับร้อยกว่าปีโอ้โหรู้สึกเริ่มก่อตั้งน่าจะปีมะเสง แล้วก็ไปเสร็จที่ปีมะโรง ได้ประโยชน์ไปละแต่นี่คืออันเดอร์กราวด์ของอังกฤษที่มีมานานจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าความเก่าแก่ไปยังไง1882มั้งถ้าไม่เยอะไม่ผิด18กว่าก่อนเรือไททานิคจะล่มอีกนะเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเลยร้อยปีกระป๋องนะดูร้อยปีของเขาพระโกรมวอใช่หรือเปล่านั่นแหละใช่ป่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองนี่ไงมีแยกสองเส้นนอตติงฮิลเกตอ๋อแล้วเบอร์ฮาร์สมันเป็นท้ายสุดไงพี่มันเป็นสถานีปลายทางใช่ในอันเดอร์กราวด์ดูลมเฮ้ยมาพอดีเลยโอ้ยเฮียตะโกนไปนะครับนี่อาจจะร้อยปีพี่แฟนอาร์เซนอลเลยเฮียยังไม่มีทีมือนะเราขึ้นมาจากสถานีแล้วนะครับผมอุ้ยบาร์นี่เดโก้ชิวาเนี่ยที่ซื้อแล้วมาครับเอาเลยอ่ะเฮ้ยได้สองทางเลยฝั่งไหนก็ได้อ๋อแต่มันก็ใกล้นิดเดียวเองไงใช่ในสนามมีไหมในสนามไม่มีถ้าเป็นแบบนี้นะไม่มีเอาก่อนเลยเนี่ยเอาก่อนเลยไปฝั่งไหนก็ได้ตัวนะแล้วเอามาเป็นภาระทำไมไปมีกรอบรูปด้วยพี่ป๊าคนคิดว่าเอากลับไปง่ายไหม
แตกไปเอาชิ้นจริงๆถามปารู้นะว่าร้านไหนแต่ปามันไม่มาด้วยไงอ๋อแล้วไม่รู้ถ้าไม่กลับรถเท่านั้นเดินกลับนะโอ้โหโคตรฟินตอนพี่มาอาร์เซนอลอ่ะแม่งเชลซีกับอาร์เซนอลแม่งแบ่งคนละครึ่งถนนนะแล้วแม่งตะโกนด่าใส่กันคลาสสิกอ่ะกูเลยด้วยความห้าวก็เลยด่าเขากลับวิ่งหนีดิเนี่ยฝั่งนู้นเทียบเลยป่ะใช่ฝั่งนี้เขาเจอพี่ศิลานี่เนี่ยเรียบร้อยโดนพลาดบันคอเจอก็ซิวาพี่ปั๊มได้อะไรบ้าง15ได้ซิวาแล้วก็5ปอนด์เหรอเท่าไหร่15 700 800 50ไปเลยเออ8 900อ่ะก็เนี่ยได้ซิวามาจริงๆรู้สึกว่าซิวาที่บ้านจะมีแล้วด้วยแต่ว่าซื้อไปฝากนี่บอลมัดแมตช์เดย์ก็แมตช์เดย์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าร้านที่คลาสสิกสุดจะเป็นร้านนี้ที่แบบมีเสื้อพร้อมลายเซ็นอะไรเงี้ยคลาสสิกว่ะเสื้อเมื่อวานเรามาขายได้ป่าวฝากขายอ่ะไปดูของร้านฝั่งตรงข้ามก็น่าโดนนะพี่ปามก็สวยอยู่ร้านก็สวยอยู่เอาคลายค้าๆกันก็ดีอ๋อนี่ขายหนังสือแมชเดย์ซื้อแมชเดย์แล้วก็ของเก่าโอ้โหแมชเดย์10ปอนด์อ่ะรุ่นโคตรเก่าอ่ะนี่อ่ะพี่มีแล้วนี่ข้ามมาเอาร้านนี้ซะหน่อย How much is thisOkay. 15. 15. Player you after? Yeah. That one, Palmer? Yeah. Yeah? Oh, yeah. No, can I pay by card, right? Yeah, yeah, sure. Worth this, please? No. Yeah, yeah.Yeah, Jeff, that's fine. I'm just deleting as I go, whatever. Cool, Papa. Tap your card on there. Okay. ก็ดูนะครับว่าจะเสียตังค์สุทธิเท่าไหร่นะครับโดนไปแล้ว 30 นะ 10,000 มีแน่อีกแล้วเหรอไอ้วันแรกก็ไม่ได้ชูเสื้อไอ้วันแรกที่มาถึงสเตเดียมทัวร์กูก็หมื่นไปแล้วพี่ปามดูนี่ไหนดูพี่ปามเขาเตรียมอะไรมานี่ในที่สุดเย็ดด้อแล้วเขาสนามมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้คือแดดแรงมากแรงจนกูรู้สึกว่ากูจะใส่เสื้อกันหนาวมาทำไมเนี่ยผมอยากได้มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมซื้อดีกว่า 6,000 ตรงนี้จริงเหรอเดี๋ยวได้ไปหน่อยเดี๋ยวได้29แฟนโซนครับพิซซ่านี่เบียร์มีเบียร์สิงครับตอนนี้คือก่อนการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับแฟนบอลเริ่มมาเยอะมากร้อนจัดไอ้วันหนาวกูก็ไม่เอาเสื้อมาไอ้วันร้อนกูก็ใส่เสื้อมาขอบคุณมากเลยครับผมอังกฤษที่รักโซนนี้ก็ด้านข้างสลับรอบๆนะครับเป็นมีพวกโซนขายบัตรนะครับผนังที่เรียงด้วยนักเตะที่เป็นตำนานของสโมสรนะครับแต่ละคนวิเตอร์ออสกูดแอชลีย์โคลฝั่งซ้ายมือนี้ก็เป็นที่พักนะครับเป็นบาร์นะครับสัญลักษณ์ของปราสโมสรคลาสสิกครับเดินรอบๆแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะเป็นโรงแรมมิเรเนียมนะครับของเชลซีน้องมดมาเซย์ฮัลโหลมาเซย์ไฮหน่อยเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดนะโอ้เย่เออเย่เออเย่เออเย่เขาบอกพูดไทยไม่ค่อยชัดโอ้เย่โอ้ไอเต้โอเย่เลยอ่ะนิสัยเย่มาก No สวัสดีครับ Everyone today are influencers from Thailand Can you say hi to the สวัสดีครับโอ้ nice to meet you สวัสดีครับ Hello Sing Blue Channel Sing Blue Channel Sing Blue Channel พูดไทยชัดกว่าเราอีกเอาพี่ลองสัมพูดดิare you single เอาน่ารัก so cute นี่เป็นไงเห็นไหมไม่ธรรมดา I have for you from Italy มาที่ West Middle South เราจะเข้าสนามนะครับทุกคนครับ need your ticket yeah clock clock How are you? Hello, sir. 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 How are you? Hello, sir.
มีโอกาสเจอนักเตะทำเป็นเล่นทำไมจะเตะบอลไอ้เหี้ยมันมีงูด้วยเหรอวะถ้ามันดังฟ่อฟ่อเลยเดี๋ยวคนมาหายใจฟูแล้วพวกนี้เตะบอลหายใจอย่างแรงว้าวเราเข้ามาที่ hospitality ครับเข้ามาในเลาส์นะครับกินทานข้าวก่อนที่จะดูเกมนะครับฟีลลิ่งดีมากมาที่โต๊ะครับทุกคนแล้วก็จะมีหนังสือ Match Day รอเราอยู่โอ้โห Match Day วันนี้นะครับคือโคพาเมอร์นะครับก็จะมีโปรแกรมของวันนี้ใช่ไหมใช่โปรแกรมแบบในวันนี้โคพาเมอร์นะฮะเราได้นั่งเลาส์นะครับก็อันนี้คือเลาส์ระดับท็อปเลยเป็นบุฟเฟ่เขาบอกว่ามีก่อนเกม พักครึ่งก็กลับมาตรงนี้ได้ใช่กลับมาได้แล้วก็หลังเกมก็กลับมาตรงนี้ได้ก็หัวละเหมือนนี่299ไม่รวมน้ำบ้าบอไม่ใช่หมูกระทะบ้าบอมีกุ้งไหมตรงนั้นอ่ะแล้วก็เติมถ่านได้ครั้งเดียวถ่านนี่เป็นอะไรถ่านไฟเก่าดูห้องอาหารเลยนะครับโอ้โหไอ้มีไอ้นี่ป่ะพี่ไอ้หมูกระจกหมูกระจกเออไม่มีหมูกระจกไม่ตัดไว้แล้วเราเป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะครับขนมปังขนมปังอุ๊ยนี่เจมเดี๋ยวต้องไปลองเตะต่อก็ไม่น่ากินนะถ้าไปลองเตะต่อในห้องก็มีรูปนะครับเมมโมรี่สำคัญของทีมนะครับแชมป์คลิ้งครับปี2007ตอนนี้คือเพิ่งรู้นะครับว่าตั๋วที่เรามานั่งราคาประมาณ200ปอนด์เป็นเงินไทยประมาณอร่อยมากโคตรฟินเลยราคาประมาณ10,000เติมตั๋วไปเท่าไหร่พี่อร่อยมากอันนี้เนี่ยแหละแรงอันนี้ซิลเวอร์ใช่ซิลเวอร์เท่าไหร่ครับแล้วแต่แมตช์อะหลายคิดว่าแมตช์สุดท้ายน่าจะมาเช็คในเว็บไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่แมตช์กับแมตช์เป็นเกรดเป็นกับเจอทีมเนี่ยจะแพงกว่าอันนี้น่าจะซีมั้งเกรดซีแล้วว่าแมตช์สุดท้ายมันก็เลยราคาถึงแม้400ปอนด์ปกติมันจะมีนักเตะมาเคยมีอดีตไม่ใช่มันจะมีอดีตเตะมา400ปอนด์ประมาณ 20,000 ก็ประมาณ 18,000 พี่ไปเอาถุงพลาสติกห่อกลับบ้านได้มั้ยอยู่ในกระเป๋าเก่งแล้วเอาอะไรกลับรู้ป่ะองุ่นชอบองุ่นสีสวยดิเนี่ยองุ่น Yeah, turn left. It's the next one. Thank you. โอ้ยโอ้โหชั้น2ใช่ very good โอ้โหโอ้ my โอเคโอ้โหเชี่ยมุมโคตรดีอ่ะคนละฟีลกันเลยก็บอกตัวแพงตัวชั้นกลางมันชัดสุดห้องนี้ก็เป็นห้องไม่แต่ไม่แน่ใจว่าลงไปล่างสุดได้หรือเปล่าอ๋อนี่ข้างล่างครับจับลงได้ตลอดอ่ะชีทจะจะเสิร์ฟอีกแล้วเดี๋ยวใช่แล้วก็มาดิโอ้โหโหโหไอสัตว์เนี่ยแต่ไม่ลงไปล่างไม่ได้เออลงไม่ได้เนี่ยแต่ไม่ลงไปล่างไม่ได้เนี่ยกูจะมุมดีมากไอ้ถ้าลงอ่ะกูลงไปนู่นเลยนะเว้ยลงไปเดินข้างสนามได้เลยบรรยากาศดีกว่าไม่หนาวด้วยอาจารย์ที่นั่งนะครับทุกคนอยู่ชั้น2นะครับตรงติดกับสแตนเชดเอ็นของเชลซีนะครับแล้วดูบรรยากาศทุกคนฟินชิบหายโคตรมีความสุขไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้ประมาณ10ประมาณโอ้ละอากาศอากาศคือดีมากมากเยี่ยมเย้แบ
นี่ไงไม่หลังพี่เอาสวยดิสวยไม่โดนใครเลยสวยเลยไม่มีอะไรเลยไม่โดนใครเลยเนี่ยเซอรี่มันไม่ไปแล้วพี่ไม่ได้เล่นตัวจริงนานแต่งงโอ้โหเฮียปั๊มมือแบบระยะชิดโอ้โหโอ้โหเอ๊ะไม่มองด้วยเฮียมันรู้ว่ามึงถ่ายอย่างตึงเลยแต่เฮียมันใจเฮียอะไรเฮียนี่ก็ไม่มั่นใจเฮียเฮียนี่เป็นไงเฮ้ยหลังเอ็นเลยหมดแล้วจบแล้วไปเลยโอ้ยเกรงแค่ไอ้แค่ไอ้สัตว์ไอ้แค่ใจแค่ไปเลยไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้ยอย่าเจ็บไปเจ็บไปน้องถึงเลยนี่ไงชิบหายตัดเกมตัดเกมมาแล้วถึงเป้าโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ไอเดียใช่ได้ไอเดียนั้นมั่งรู้ทันรู้มากนะมันเหรอพี่กูเนี่ยปรากฏห้องน้ำแตกเสียบคาวีจบครึ่งแรกนะครับ 1-0 จากลูกยิงของเดวิดเบคแฮมนะไอไอนั่นวัตถุวิญญาณโอ้ยิงไม่ไหวเดี๋ยวพาไปดูไปที่เล้าก่อนนะครับพักครึ่งเป็นไงเล้าที่มาถึงเล้าอะไรเล้าไก่อ๋อโอเคเฮ้ยเห็นเดวิดเบคแฮมยิงไงครึ่งสนามเขาเอ็นโดไม่ใช่เหรอว้ายังเชียร์นำหรือยังอะทีมนั้นอะพวกเราทางไหนขึ้นไม่ออกไอ้เหี้ยโอเคได้อยู่ไปสู้ลูกก่อนขอสักลูกโอ้โห
เชลซีเป็นตัวโคพาร์เมอร์ออกครับสแตนดิ้งโอเวชั่นให้กับโคพาร์เมอร์ครับสำหรับซีซั่นนีร้อยนะครับทุกคนพี่เพชรบอกว่าเช็ควันพุธจะลาแล้วแล้วดูส่งกิฟต์ข้างบนจบเกมนะครับแล้วก็ได้ดูอำลาของเตียโกซิลวานะครับแล้วก็กลับมาที่ลาวส์นะครับเพื่อ Thank you sir Thank you sir เราโชคดีที่เราได้ลาเวียมาส่งมาฉลองนะครับต้องดื่มจนแต่น่าแปลกโค้กที่นี่โค้กที่นี่ซ่าไม่รู้เป็นไรอร่อยชิบหายโค้ก 10% แก๊ส 90 ตดไปชั่วโมงกว่าเมื่อกี้แล้วแก๊สนี่ดีมากนะไม่เหมือนที่บ้านเราอันนี้เป็นแก๊สนี่ LPG อืมเนี่ยได้บรรยากาศจริงไหมแบบมันรู้สึกแบบเหลือเชื่อมันเหมือนคือได้ดูก็แม่งก็เจ๋งนะแม่งได้เล้าด้วยใช่แล้วก็ได้อำลาเจโกซิวาด้วยเสียดายแม่งมีเล้าเสียงที่จบที่นวดไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าจบนวดดีเลยที่นี่แล้ว possibility เราพิเศษทุกคนขามาได้เล่มเดียวขากลับไป3ไม่รู้ได้ยังไงแต่ถ้าเช็คกล้องวงจรปิดโดนโจรแม่เขาวางไว้พี่แทวแล้วนี่ฉลองแค่มีบริพอดีเลยในจอไม่มีแห่แล้วดิเอาเงินลอนดอนเงียบเลยดิเอาเห็นตอนแรกเขาทำเรื่องจองแห่อยู่ล่าสุดใน Twitter ลงว่าอะไรป่ะเชลซีเป็นทีมล่าสุดที่คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกไอ้ฉันโคตรแสบเลยโอ้โหโอ้โหอกหักครับ